ก็เริ่มจากการที่เวลาที่ลูกค้าจะต้องเติมน้ำมันนะครับรถคันนี้ก็จะไม่มีสวิตช์ให้กดปิดเปิดฝาถังลูกค้าต้องกดปลดล็อกนะครับจากตำแหน่งนี้อันนี้คือปลดล็อกครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกล็อกรถล็อกคันโอเคครับด้านขวานะครับจะเป็นปุ่มในเรื่องของเมนูการใช้งานตัวรถนะครับก็จะสามารถดูอัตราเฉลี่ยการกินน้ำมันดูในเรื่องของระยะทางระยะเวลาที่เราใช้งานได้นะครับปุ่มก็จะมีหลากหลายให้เราสามารถเลือกใช้งานได้รวมถึงพวกการตั้งค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ก็ดูในเรื่องของเกณฑ์น้ำมันเครื่องคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ครับว่าสมควรที่จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือยังนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของฝั่งด้านขวาแล้วก็ด้านล่างครับ3ปุ่มจะมีในเรื่องของการรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับแล้วก็เลื่อนเพลงไปด้านหน้าเลื่อนเพลงถอยหลังก็จะอยู่ในด้านขวาของพวงมาลัยทั้งหมดครับผมโอเคครับเรามาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานฟังก์ชันปุ่มด้านซ้ายของพวงมาลัยนะครับก็ระบบแรกครับ Adaptive Cruise Control นะครับฝั่งซ้ายบนตัวนี้กด1ครั้งนะครับก็จะขึ้นสแตนบายในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วเราก็สามารถตั้งระยะห่างได้โดยการตั้งฝั่งขวาตัวนี้ครับนี่ระยะห่างสามารถตั้งได้ถึง4ระดับนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะขับตามคันหน้าเบรกตามคันหน้านะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับถ้าไม่ใช้เรากดปิดได้เลยแล้วตัวต่อไปครับเป็น LAM LAM คือการจำกัดความเร็วครับกดไปปุ๊บตัว LAM จะขึ้นเป็นสีเขียวพร้อมกับความเร็วนะครับที่เราตั้งสมมุติเราต้องการขับไม่เกินกฎหมายกำหนดอย่างเช่นเราต้องการขับแค่90เราก็ตั้ง90รถจะขับไม่เกิน90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยที่เราขับเองนะครับพอถึง90แล้วเขาก็จะไม่เร็วเพิ่มขึ้นแล้วนี่คือระบบ LAM หรือ Limit Setting ครับผมตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายครับคือด้านขวาล่างตัวนี้เป็นระบบเลนคีปปิ้งหรือรักษารถให้อยู่ในช่องทางนะครับถ้าเราขับรถแล้วเราออกนอกเลนพวงมาลัยจะมีการหมุนปรับในเรื่องของการดึงตัวรถเข้ามาในเลนนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเพียงแค่กดตัวปุ่มด้านขวาล่างตัวนี้ครับที่เป็นเลนเส้นปะนะครับ2ครั้งระบบก็จะปิดการใช้งานโดยมีตัวสีเหลืองขึ้นตามนั้นเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการกลับมาใช้งานก็กดเพียง1ครั้งครับก็จะกลับมาใช้งานถ้าออกนอกเลนเราเพียงแค่เปิดไฟเลี้ยวตัวระบบพวงมาลัยก็จะไม่ดึงกลับครับผมแล้วก็ด้านล่างครับบวกลบตัวนี้ก็คือการเพิ่มรถเสียงแล้วก็ตัวด้านขวาล่างตัวนี้เป็นการสั่งงานด้วยเสียงของตัวรถที่มีมาให้สำหรับรถที่เป็นหน้าจอซิงค์ 4A 12นิ้วนะครับผมครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวเบรกมือไฟฟ้าครับเวลาใช้งานเนี่ยก็ให้ดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นก็จะมีไฟโชว์ตรงหน้าปัดบอกว่าเบรกมือทำงานเวลาที่ต้องการจะลดเบรกมือนะครับก็เบรกมือไฟฟ้าเนี่ยจะต้องเหยียบเบรกเท้าก่อนครับแล้วก็กดลงนะรถถึงจะยอมปลดเบรกมือไฟฟ้าให้นะครับปุ่มทันมาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวกดนะเพื่อเลือกโหมดการขับขี่ครับสำหรับ Everest Sport คันนี้ก็สามารถที่จะเลือกโหมดการขับขี่ได้4โหมดครับเริ่มจากโหมดปกติครับโหมดประหยัดนะครับโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นนะครับก็จะกดแล้วก็วนกลับไปที่โหมดปกติเหมือนเดิมปุ่มถัดมาครับตัว P ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปิดเปิดนะครับเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับปิดแล้วก็เปิดถัดไปครับจะเป็นตัวปิด traction control ปกติเนี่ย traction control ก็จะต้องทำงานนะครับเพื่อช่วยให้รถเนี่ยไม่ล้อมันจะไม่ปั่นฟรีนะครับกดปุ่มนี้เพื่อยกเลิกกรณีที่รถเราติดลมครับติดโคลนติดทรายนะต้องการจะให้ล้อปั่นก็กดยกเลิกนะครับกดอีกครั้งนึงระบบก็จะกลับมาทำงานปกติครับในส่วนของการปิดเปิดนะครับไฟในห้องโดยสารนะครับปุ่มก็จะมีให้กดตามนี้เริ่มจากด้านซ้ายก่อนครับอันนี้ก็คือฝั่งของคนนั่งนะครับโชว์ไปเป็นส่วนๆไปด้านฝั่งของคนขับครับแยกส่วนไว้เลยถ้าเป็นตัวนี้นะครับก็คือกดไปปุ๊บเนี่ยไฟจะส่องสว่างทั้งห้องโดยสารนะครับตัวนี้อันนี้ก็ปิดส่วนปุ่มนี้ครับปกติเนี่ยถ้าไฟมันไม่ได้ติดโชว์ขึ้นมาเป็นสีส้มนะครับหมายความว่าเวลาที่เราเปิดประตูครับไฟในห้องโดยสารจะติดสว่างขึ้นมาเวลาที่เราปิดประตูครับไฟมันก็จะดับไปเองแต่ถ้าบางกรณีอย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องการจะเปิดประตูรถเนาะแต่ว่าไม่อยากจะให้ไฟมันติดขึ้นมาอาจจะมีเด็กเล็กๆนอนอยู่ครับแล้วก็กดไฟตัวนี้ให้มันโชว์ขึ้นมาเวลาที่เราเปิดประตูเนาะไฟในห้องโดยสารก็จะไม่ติดนะครับไม่สว่าง
เริ่มจากปุ่มนี้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดแล้วก็ปิดตัวประตูท้ายไฟฟ้านะครับเปิดปิดจากในรถขยับมาครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปไฟเนาะเป็นดวงไฟสวิตช์ตัวนี้ครับเอาที่ตัวบนก่อนเนาะตัวบนเนี่ยจะเป็นตัวเปิดแล้วก็ปิดไฟตัดหมอกนะครับเป็นตัดหมอกหน้าครับอันนี้ด้านล่างก็จะเป็นตัดหมอกด้านหลังนะครับเป็นไฟทับทิมแล้วก็สวิตช์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหมุนได้นะครับหมุนเพื่อปิดเปิดไฟหน้าได้ปกติเนี่ยเวลาใช้งานปกติครับสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยไฟจะโชว์ที่ตำแหน่งตัว A นะครับก็คือไฟหน้าทำงานเปิดปิดอัตโนมัติแต่ลูกค้าก็สามารถที่จะหมุนไปตำแหน่งอื่นได้ครับถ้าเราหมุนไปที่ตำแหน่งบนสุดครับไปเจอสัญลักษณ์ตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นออฟนะครับก็คือปิดไฟหน้านะปิดไฟหน้าเนี่ยแต่ว่าไฟเดย์ไทม์เนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะครับถ้าเราหมุนลงมาครับตำแหน่งถัดมาอันนี้จะเป็นไฟหลีนะครับหรือว่าไฟจอดลงมาอีกก็จะเป็นตำแหน่งไฟออโต้ครับด้านล่างก็คือเปิดไฟหน้าเนาะเป็นแมนนวลความต่างนะครับก็คือถ้าเป็นออโต้เนี่ยถ้าอยู่ในที่แสงน้อยไฟหน้าถึงจะติดนะครับถ้าออกไปบนถนนแสงสว่างเพียงพอเนี่ยไฟหน้าก็จะดับให้แต่ถ้าเราหมุนมาที่ตำแหน่งของเปิดไฟหน้าแบบธรรมดาเนี่ยจะแสงมากหรือแสงน้อยไฟหน้าก็จะติดตลอดเวลานะครับทุกครั้งที่เรามีการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทใหม่นะครับไฟหน้าก็จะวิ่งมาที่ตำแหน่งตัว A เสมอทุกครั้งนะครับขยับมาครับปุ่มต่อไปเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นรูปมาตรวัดแล้วก็บวกแล้วก็ลบนะครับอันนี้ก็คือเอาไว้ปรับความสว่างนะครับของไฟคู่สีฟ้านะครับอันนี้เนี่ยเวลาที่เรากดครับกดลบแสงไฟก็จะหลีให้ทั้ง3โซนนะครับ1 2แล้วก็3เวลาที่เราต้องการเพิ่มความสว่างครับเราก็กดบวกก็จะกลับมาทั้ง3โซนสวิตช์ตัวต่อไปครับตัวนี้เอาไว้ปรับระดับของโคมไฟหน้าครับปกตินะครับถ้าไม่มีน้ำหนักบรรทุกด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ที่เลข0นะรถอยู่ในแนวระนาบครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการขนคนขนของนะครับด้านหลังทำให้หน้ารถเราเชิดขึ้นเนี่ยเวลาลูกค้าขับรถใช้งานก็ต้องมีการปรับระดับของโคมไฟหน้าให้ต่ำลงด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปแยงตารถคันที่วิ่งสวนมาก็จะสามารถปรับได้4ระดับนะครับจาก0ไป1ครับ2 3นะครับแล้วก็4ตัวเลขยิ่งมากนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยจะยิ่งกดต่ำลงเมื่อไหร่ที่เราขนของนะครับหรือว่าคนลงจากรถไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมปรับกลับมาในระดับปกติก็คือเลข0นะครับครับปุ่มนี้ก็จะเป็นตัวพับกระจกมองข้างนะครับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเวลาที่เรากดไปเนี่ยกระจกก็จะพับให้นะครับกดอีกครั้งนึงก็จะกางออกในบางกรณีเนี่ยลูกค้าอาจจะต้องถอยรถเข้าในที่แคบๆนะต้องพับกระจกหรือว่ารถติดไฟแดงเนี้ยครับแล้วมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาด้านข้างอาจจะเป็นการพับกระจกนะครับให้มอเตอร์ไซค์ผ่านได้แล้วก็ตัวต่อไปครับสวิตช์ตัวนี้เวลาที่เรากดนะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมาอันนี้หมายถึงว่าเราจะล็อกกระจกนะ2ตำแหน่งด้านหลังครับซ้ายแล้วก็ขวาเพื่อไม่ให้สามารถที่จะใช้งานกระจกได้เผื่อบางทีเนี่ยอาจจะมีเป็นเด็กเล็กครับนั่งด้านหลังเราก็ไม่ให้เขากดกระจกเล่นขึ้นลงกดอีกครั้งนึงครับเพื่อยกเลิกก็จะกลับมาใช้งานปกติต่อไปครับจะเป็นตัวปรับมุมมองของกระจกมองข้างครับด้านซ้ายกดให้ไฟโชว์แล้วเราก็ปรับทิศทางครับซ้ายขวาหน้าหลังด้านกระจกมองข้างด้านขวานะครับกดให้ไฟโชว์แล้วก็ปรับมุมมองซ้ายขวาหน้าหลังหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราปรับมุมมองได้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดอีกครั้งนึงให้ไฟมันดับไปครับเผื่อบางทีเนี่ยมือเราอาจจะมาโดนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะมันก็จะไม่เปลี่ยนมุมมองของเราไปนะครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวลดกระจกครับกระจกด้านหน้าเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นแบบออโต้นะครับซ้ายขวาข้างหลังอาจจะเป็นพับที่ไม่ได้เป็นออโต้อันนี้ก็ใช้งานแบบปกติธรรมดา